ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ADV 350ซึ่งมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ Honda ได้ทำการเปิดตัว ADV 350อย่างเป็นทางการครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2565และก็ตามมาด้วยการเปิดให้จับจองกันในงานมอเตอร์โชว์2022ระหว่างวันที่22มีนาคมถึง3เมษายนโดยเปิดให้จับจอง2รุ่นพิเศษนั่นก็คือ Urban Racer Edition 100คัน Touring Master Edition อีก100คันผลก็ปรากฏว่ามีกระแสตอบรับอย่างล้นหลามรถที่เตรียมไว้200คันไม่เพียงพอต่อการจับจองต้องใช้วิธีการจับสลากนอกจากนี้แล้วยังมีการจับจองที่ร้านผู้จำหน่ายหรือดีลเลอร์ Honda ทั่วประเทศอีกมากมายแต่ว่ากระบวนการผลิตของ ADV 350เพิ่งจะเริ่มต้นส่งมอบกันในช่วงวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2565นับถึงวันนี้เป็นเวลา1เดือนพอดีครับจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก็ปรากฏว่ากำลังการผลิตของ ADV 350ในช่วงแรกนี้ทำได้เพียง 1,000 คันต่อเดือนและจากนี้ไปจะมีการผลิตเฉลี่ยเพียงแค่เดือนละประมาณ500คันเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าบางโชว์รูมของ Honda จะไม่มี ADV 350วางขายแต่อย่างใดเพราะว่าทั่วประเทศ Honda มีโชว์รูมมากกว่า 1,000 แห่งเมื่อกระแสความต้องการมีมากกว่ากำลังการผลิตดังนั้นราคาของ ADV 350ในขณะนี้จึงพุ่งทะยานสูงขึ้นไปมากกว่าราคากลางประมาณเกือบ 20,000 บาทซึ่งแม้ว่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าหลายคนก็ยังสนใจพร้อมยอมจ่ายเพื่อเป็นเจ้าของ ADV 350ผมบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าจากข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่ในขณะนี้ ADV 350จะเกิดการขาดตลาดต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเพราะว่ากำลังการผลิตของ Honda นั้นทำได้เพียงเดือนละประมาณ500คันเท่านั้นและเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเพียงอย่างเดียวส่วนรถซิงค์ไม่สามารถผลิตได้ครับเพราะว่าขาดแคลนอะไหล่ก็คือชิปนั่นเองครับใครที่เฝ้ารอคอยรุ่นรถซิงค์ต้องรออีกนานทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเล่นรุ่นสแตนดาร์ดได้เล่นสแตนดาร์ดไปก่อนเลยเพราะว่าปัญหาของชิปขาดแคลนนั้นจะยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี2565นับได้ว่า Honda ยังโชคดีนะครับเพราะว่าแต่แรกเริ่มเดิมทีโปรเจกต์ ADV 350นั้นอาจจะมีรุ่นรถซิงค์เพียงรุ่นเดียวให้เลือกขี่ส่วนตัวธรรมดานั้นนะครับเดิมทีไม่ได้กะว่าจะผลิตออกมาแต่สุดท้ายก็มีการวางแผนผลิตทั้ง2แบบออกจำหน่ายควบคู่กันพอเกิดปัญหาเรื่องของชิปขาดแคลนก็เลยทำให้ ADV 350รุ่นสแตนดาร์ดยังคงผลิตออกวางจำหน่ายต่อไปได้ส่วนรถซิงค์ไม่สามารถผลิตได้ในเวลานี้ครับนับเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของ Honda ในการพัฒนา ADV 350 SUV Bike รถมอเตอร์ไซค์ Big Scooter ในแบบ Touringที่เดิมทีนั้นก็ไม่ได้คาดหมายว่าจะมีกระแสตอบรับที่มากมายขนาดนี้บทสรุปที่ออกมายืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่ากระแสของคนไทยในเวลานี้ให้ความสนใจรถมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กสกูตเตอร์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับส่วนคุณผู้ชมที่สอบถามถึงปัญหาเรื่องของท่อไอเสียเสียงดังเกินมาตรฐานของรุ่น ADV 350 Urban Racer Edition ที่ติดตั้งท่อไอเสียของโยชิมูระนั้นสรุปแล้วเรื่องราวไปถึงไหนคำตอบก็คือเรื่องราวไม่ถึงไหนครับทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีก็ไม่ได้ออกมาให้ข่าวอะไรแต่อย่างใดสุดท้ายเรื่องราวก็เงียบหายไปเป็นปกติของทุกๆครั้งที่ผ่านมาแต่ยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่าสามารถใช้ ADV 350ท่อสูตรโยชิมูระในรุ่นของ Urban Racer Edition ได้อย่างปลอดภัยเสียงท่อไม่ดังเกินกว่ากฎหมายกำหนดอย่างแน่นอนเรื่องราวของ ADV 350จากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ